สวัสดีครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนดูรูปนี้ก่อนนะครับเป็นรูปสะพานลอยครับแล้วก็อยากให้คุณตอบตัวเองว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างที่ได้เห็นภาพนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกถึงความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นในชีวิตนะครับที่ได้มีสะพานลอยเพราะว่าข้างๆเนี่ยจะเป็นถนนพิธภาพ8เลนนะครับที่มีรถวิ่งกันเร็วมากเพราะฉะนั้นสะพานลอยก็คงจะเป็นคำตอบของทุกคนถูกไหมครับกลับกันครับผมจะให้คุณดูรูปนี้รูปนี้คือสะพานลอยที่เดียวกันที่เวลา2 ทุ่มครึ่งแต่แค่เมื่อกี้เป็นเวลาเที่ยงตรงนะครับแน่นอนว่าความปลอดภัยที่คุณพูดเมื่อกี้จะต้องถูกตั้งคำถามแล้วถูกไหมครับเพราะว่าที่เห็นเนี่ยมันทั้งมืดแล้วก็เปี่ยวอันนี้คือรูปฟุตบาทบริเวณหน้ามอของเราเนี่ยแหละครับหน้ามอขอจะเห็นว่าฟุตบาทเนี่ยมีความขนาดนี้ใหญ่มากแล้วก็พื้นเรียบมากเหมาะกับการเดินมากๆถูกไหมครับแต่วันใดวันหนึ่งที่ผมอาจจะขาหักหรือพิการแล้วต้องใช้วีลแชร์แล้วผมมาเจอฟุตบาทแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าผมกับฟุตบาทนี้ก็คงจะต้องตั้งคำถามกันแล้วว่ามันออกแบบมาเพื่อเราหรือเปล่าประสบการณ์ที่ต่างกันเนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยมองปัญหาได้แตกต่างกันครับถ้าผมเป็นคนที่เดินเฉพาะตอนกลางวันเนี่ยผมจะไม่รู้เลยว่าสะพานลอยมันเปี่ยวตอนกลางคืนหรือว่าผมเนี่ยเดินได้ตลอดทั้งชีวิตจนผมเสียชีวิตไปเนี่ยทั้งชีวิตผมจะไม่รู้เลยครับว่าคนที่ใช้วีลแชร์เนี่ยกำลังประสบปัญหาในฟุตบาทอันเดียวที่ผมเดินอยู่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้ครับว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในสังคมของเราแต่ว่านอกจากความตระหนักที่ต่างกันแล้วเนี่ย ปัญหาเหล่านี้มันก็ใหญ่เกินกว่าที่คุณจะไปแก้ไขมันได้ถึงแม้ว่าคุณอยากจะแก้ไขมันมากก็ตามนะครับและคงไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบาทหรือว่าเรื่องสะพานลอยที่คุณได้พบเห็นผมเชื่อว่าในสังคมของเราเนี่ยคุณเห็นปัญหามากมายในชีวิตนะครับที่อยากจะแก้ไขมันเหมือนกันผมก็เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันครับแต่สิ่งที่ผมเลือกทำเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะคิดว่าผมเป็นแค่คนคนหนึ่งแต่ผมไม่ได้วางเฉยต่อปัญหาที่ผมเจอครับผมได้ตัดสินใจที่จะแก้ปัญหามันโดยเชื่อว่าอย่างน้อยเมื่อได้เราได้ลองทำแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันน่าจะดีกว่าที่เป็นอยู่ณตอนนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าผมทำอะไรมานะครับเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วครับตอนที่ผมเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่1ผมได้อ่านงานวิจัยของรุ่นพี่ครับเป็นพี่ปี2ในคณะที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ครับเป็นความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองของคนในชุมชนนึงในภาคอีสานครับพบว่าเมื่อผลที่ออกมาเนี่ยเราสามารถแบ่งคนจากความรู้ได้เลยครับได้2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีความรู้ในการดูแลตัวเองที่ดีกับอีกกลุ่มนึงก็คือไม่ดีพอได้ผลลัพธ์อย่างเงี้ยครับเราก็อยากจะรู้ว่ามีอะไรบ้างที่จะทำให้เขาเนี่ยมีความรู้ที่ไม่เท่ากับคนอื่นผลออกมาก็คือมีหลายปัจจัยมากเลยครับที่ทำให้เขาเนี่ยขาดโอกาสตัวอย่างแรกนะครับตอนที่คุณอยู่ประถมศึกษาคุณได้รับสิทธิการเรียนอย่างฟรีถูกไหมครับแต่คนเหล่านี้ไม่มีสิทธิเหล่านั้นนะครับตอนที่คุณป่วยคุณจะต้องไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับตอนที่คุณยื่นที่เวชระเบียนคุณจะได้สแตมป์ตัวนึงที่บอกว่าคุณคือสิทธิบัตรทองหรือสิทธิประกันสังคมถ้าคุณได้ทำงานแล้วคนเหล่านี้ก็ไม่มีครับยิ่งไปกว่านั้นแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ก็ถูกตีตาตั้งแต่กำเนิดเลยครับว่าเป็นคนที่ผิดกฎหมายทั้งที่เขายังไม่เคยได้ไปก่ออาชญากรรมที่ไหนเลยก็ตามครับเขาถูกทำให้แตกต่างครับด้วยกฎหมายของเรากฎหมายสร้างความแตกต่างของคนในสังคมครับแต่ว่าด้วยความที่ผมเป็นนักศึกษาแพทย์ผมได้เรียนหลักจริยธรรมทางการแพทย์มาข้อหนึ่งครับว่าแพทย์ทุกคนเนี่ยควรจะมีหลักความยุติธรรมหมายถึงเราควรจะรักษาทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่ถูกกฎหมายหรือเป็นคนที่ผิดกฎหมายเมื่อเราพิจารณา2คำนี้ดูดีๆครับกฎหมายก็คือความถูกต้องถูกไหมครับจริยธรรมทางการแพทย์ก็คือความถูกต้องเหมือนกันแต่พอเราเอาความถูกต้อง2อันเนี้ยมาชั่งน้ำหนักกันแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่เท่ากันซิดีเดียวครับถ้าผมตั้งคำถามง่ายๆว่าให้ทุกคนที่กำลังฟังอยู่เป็นหมอคนหนึ่งที่มีคนไร้สัญชาติเข้ามาหาคุณด้วยความเจ็บป่วยเขาไม่มีเงินครับแล้วก็ไม่มีสิทธิด้วยคุณจะปล่อยเขาไปหรือว่าคุณจะรักษาเขาครับแน่นอนว่าด้วยหลักจริยธรรมที่มีเนี่ยเราก็ต้องรักษาเขาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือความคิดแรกที่ผมเกิดขึ้นมาว่าทำไมเขาถึงไม่ได้รับการรักษาแบบคนทั่วไป
ราจะทำยังไงบ้างที่จะช่วยคนเหล่านี้นะครับแต่ว่าผมอาจจะอินเกินไปเพราะว่าผมเป็นแค่นักศึกษาแพทย์ปีที่1จะไปช่วยคนเหล่านั้นด้วยตัวผมเองเนี่ยมันอาจจะยากเกินไปสำหรับตัวผมครับแต่ว่าสิ่งแรกที่ผมนึกถึงเลยก็คือเพื่อนครับเพื่อนผมเนี่ยน่าจะช่วยผมได้ผมก็เลยหาสิ่งถัดไปนะครับก็คือเพื่อนร่วมอุดมการณ์ครับแล้วเขาพบว่าเพื่อนผมจริงๆนะครับเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีคนไร้สัญชาติอยู่ในไทม์แคปชายแดนของภาคอีสานแล้วด้วยบางคนไม่รู้ครับว่าคนไร้สัญชาติไม่มีสิทธิเหมือนคนทั่วไปที่เป็นคนไทยเหมือนกับปัญหาสะพานลอยที่ผมเล่าให้ฟังแต่ทีแรกเลยครับว่าผมเป็นคนเดินกลางวันมาตลอดผมจะไม่รู้เลยว่ากลางคืนมันเปียวเป็นแบบนี้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นปัญหานี้ก็เลยไม่ได้ถูกแก้ไขแต่ว่าโชคดีเหลือเกินครับที่พอผมเล่าปัญหานี้ให้เขาฟังแล้วเนี่ยเขาก็พบว่ามันเป็นปัญหาเหมือนกันนะแล้วเขาก็พร้อมที่จะช่วยผมครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผมก็ได้ไปคุยกับรุ่นพี่ที่เขาก็เห็นความสำคัญนี้ตั้งแต่แรกเหมือนกันนะครับแล้วพอได้คุยกันไปคุยกันมาได้แลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็พบว่าไม่ใช่แค่รุ่นพี่แค่ที่มอขอครับที่ให้ความสำคัญกับมันยังมีรุ่นพี่ที่ศิริราชที่ให้ความสำคัญกับมันด้วยแล้วเขาก็มานั่งคุยกันครับว่าเราจะทำไงเพื่อให้ช่วยพวกเขาดีเพราะว่าตอนเนี้ยมันไม่ได้มีแค่ผมแล้วมันเป็นกลุ่มนักศึกษากลุ่มนึงที่อยากจะช่วยคนเหล่านี้นะครับคำตอบที่ออกมาก็คือเราจะเข้าไปรักษาเขาสิครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือการเข้าไปรักษาเขาแต่ว่าเราคงลืมกันไปว่าพวกเราเป็นแค่นักศึกษาแพทย์ชั้นพรีคลินิกซึ่งเรายังไม่เคยเจอคนไข้เลยครับเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนไข้คนนึงปวดหัวเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างให้ยาอะไรดีเพราะฉะนั้นการที่เราลงไปรักษาเขาด้วยตัวเราเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าคำว่าเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของผมเนี่ยไม่ได้มีแค่คนที่เป็นเพื่อนในระดับเดียวกันครับเพราะฉะนั้นหมอก็เป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของเราได้ซึ่งหมอคนแรกที่ผมนึกถึงก็คืออาจารย์ของพวกผมนะครับที่เป็นทั้งครูแพทย์แล้วก็เป็นหมอด้วยเพราะว่าเมื่อเราเล่าปัญหาที่เราเจอแล้วเนี่ยเขาก็เห็นปัญหาเหมือนกันแล้วก็พบว่าปัญหาเนี่ยมีอยู่จริงนะครับอาจารย์ได้สอนเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของคนเหล่านี้แล้วก็อาสาที่จะมาร่วมการตรวจรักษาในครั้งนั้นด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานนึงครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำคัญมากที่ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าทำให้เกิดค่ายนี้ขึ้นมาเลยก็คือกลุ่มลุ่มน้ำโขงศึกษาครับที่เขาเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคนไร้บ้านคนไร้สัญชาติอยู่แล้วในแถบภาคอีสานของเราเนี่ยครับเมื่อทุกคนได้มารวมกันทั้งผมกลุ่มนักศึกษาแพทย์อาจารย์และหน่วยงานสำคัญแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าการจัดค่ายเพื่อที่จะเอาการบริการทางสุขภาพเนี่ยไปให้เขาแบบฟรีๆเนี่ยก็คงเกิดขึ้นได้แน่ๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้ลงมือทำครับเกิดเป็นค่ายครั้งแรกที่ท่าบ่อจังหวัดหนองคายครับผมพบว่าคนที่มาเนี่ยไม่ใช่แค่คนภาคอีสานครับเป็นนักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศที่อยากจะมาเห็นปัญหาเหล่านี้แล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ครับเมื่อจบงานแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราจะได้รับคำชื่นชมมากๆเพราะว่าคนที่เริ่มคิดโครงการเนี่ยเป็นเพียงนักศึกษาแพทย์แล้วก็ได้เห็นคนที่มาเนี่ยก็ได้เห็นความสำคัญของมันเหมือนกันนะครับแต่พอจบค่ายไปแล้วเนี่ยผ่านไป3เดือน4เดือน5เดือนทุกอย่างก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติครับก็คือทุกคนก็ลืมมันไปโครงการนี้ถูกพับเก็บไปแล้วก็ไม่ถูกสานต่อครับซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะพบเห็นหลายๆโครงการในสังคมของเราที่ก็มีโครงการดีๆเกิดขึ้นมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ถูกสานต่อจนเราก็ตั้งคำถามว่าเอ้าทำไมไม่ถูกสานต่อเช่นเดียวกันครับผมก็ได้มาถามกับตัวเองว่าเอ๊ะหรือว่าโครงการเราเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์กันแน่ปัญหาที่เราเจอมันอาจจะไม่สำคัญจริงหรือเปล่าแต่ผมก็ยังเชื่อว่าผมอยากจะแก้ปัญหานี้ให้ได้และอย่างน้อยก็ให้ความช่วยเหลือเขาให้มันดีกว่าที่เขาเป็นอยู่ณตอนนี้ครับผมก็เลยได้พิจารณากับเพื่อนๆอาจารย์หลายๆท่านแล้วก็พบว่าผมยังขาดอยู่สิ่งหนึ่งครับก็คือข้อมูลที่จะไปขับเคลื่อนโครงการของผมเนี่ยเพราะว่าทุกคนลองคิดนะครับคุณลงมือทำสุดท้ายมีแต่เสียงชื่นชมที่ประกาศออกไ
แต่ไม่มีใครรู้เลยครับว่าปัญหาเนี่ยมันคืออะไรและทำไมมันถึงคงอยู่ผมก็เลยได้ลงมือทำรอบที่2ครับคราวนี้ผมได้ลงเป็นประธานค่ายอย่างเต็มตัวแล้วก็ได้จัดทำคลิปวิดีโอขึ้นมาเพื่อที่บอกว่าผมคิดอะไรอยู่ถึงทำด้วยวิธีไหนมีใครมาร่วมบ้างแล้วคนที่เราไปรักษาเป็นใครบ้างถามเพื่อนว่าเขารู้สึกยังไงเมื่อได้ลงไปช่วยเหลือคนเหล่านี้ก็มีคำตอบมากมายว่าเขาอยากช่วยเหลือคนเหล่านี้แล้วก็พบว่าสิ่งนี้คือปัญหาจริงๆแล้วก็ถามกับชาวบ้านเลยครับว่าเขารู้สึกยังไงเขาก็บอกมาเลยว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกๆของชีวิตเลยนะครับที่มีหมอเข้ามาในหมู่บ้านอย่างง่ายแบบนี้บางคนก็บอกว่าผมแค่ข้ามเรือมาเองครับจากฝั่งลาวแต่ว่านี่มันยังใกล้กว่าที่เขาไปโรงพยาบาลซะอีกนะครับทั้งฟังเท่านี้ผมว่ามันยิ่งใหญ่มากเลยครับจากตอนแรกเป็นปัญหาที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเลยด้วยซ้ำสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีคนให้ความสำคัญคือหลังจากนั้นแล้วเนี่ยครับมีสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมาทำโครงการในลักษณะเดียวกันเพิ่มอีก4ค่ายตามทุกภูมิภาคครับภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางแล้วก็ในโครงการของผมก็มีคนมาอาสาทำต่อถ้าเปรียบเสมือนการทำครั้งแรกของผมเนี่ยมันคือการโยนหินลงแม่น้ำเนี่ยผมเชื่อว่าหินของผมเนี่ยมันได้สร้างแรงกระเพื่อมมหาศาลเลยนะครับเพราะว่าหินของผมแค่เล็กนิดเดียวแต่ว่าขึ้นที่มันไปได้ไกลเนี่ยมันไปได้ไกลกว่าที่ผมคิดมากครับหลังจากที่ทุกอย่างผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นจุดเล็กๆของความสำเร็จที่ผมตั้งไว้แล้วเนี่ยแล้วผมก็ได้ทำซ้ำมันประมาณ 2-3 ครั้งจนได้เก็บเป็น learning point ให้กับทุกคนครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีปัญหาในใจเหมือนกันว่าเอ้าแล้วทำไมมันเป็นปัญหานี้คุณอยากแก้ไขมันแต่คุณก็ทำไม่ได้ผมมี learning point มาฝากครับที่คุณจะไปปรับใช้ได้อันดับแรกเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณมีความคิดแล้วเนี่ยคุณอย่าคิดว่าคุณมีแค่คนคนหนึ่งครับแน่นอนว่าปัญหามันอาจจะดูใหญ่มากจนคุณอาจจะคิดว่าคุณทำมันไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมเชื่อว่าเราก็ควรจะทำอะไรสักอย่างถูกไหมครับถ้าคุณทำด้วยตัวเองไม่ได้คุณก็หาเพื่อนร่วมอุดมการณ์ครับเพื่อนร่วมอุดมการณ์อาจจะง่ายนิดเดียวครับคือเพื่อนข้างห้องเพื่อนในชั้นเรียนหรือว่าเป็นคนระดับอื่นก็ได้ครับรุ่นน้องรุ่นพี่อาจารย์หรือว่าเป็นหัวหน้างานเราก็ได้ผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนได้เห็นปัญหาเท่าๆกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดการลงมือทำขึ้นมาครับถ้าลงมือทำอย่างเดียวผมเชื่อว่าปัญหาเนี่ยก็จะถูกรับรู้กันแค่กลุ่มคนที่ทำงานแต่ว่าถ้าไม่มีข้อมูลมาขับเคลื่อนแล้วเนี่ยการสร้างแรงกระเพื่อมจะไม่เกิดขึ้นในสังคมเราเลยครับถ้าผมเปรียบเสมือนพวกคุณเนี่ยคือเทียนหนึ่งเล่มนะครับเมื่อไหร่ที่คุณมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วจะลงมือเปลี่ยนแปลงมาจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าคุณกำลังจุดเทียนให้กับตัวเองอยู่ครับและแน่นอนว่าปัญหาที่คุณเจอเนี่ยถ้าประสบการณ์ต่างกันเราจะพบว่าแต่ละคนในสังคมจะรับรู้กับปัญหาไม่เท่ากันถ้าเราสร้างความตระหนักให้กับคนอื่นได้เราจะได้เพื่อนร่วมอุดมการณ์เพิ่มมากขึ้นเหมือนกับคุณเนี่ยกำลังต่อเทียนให้กับคนอื่นด้วยแล้วเมื่อไหร่ที่แสงสว่างมากเพียงพอเนี่ยผมเชื่อว่าปัญหาของคุณจะถูกพบเห็นแล้วก็จะถูกแก้ไขในที่สุดนะครับถึงแม้ว่าแสงเทียนนี้เนี่ยอาจจะเป็นแสงเทียนที่เล็กมากแต่ผมเชื่อว่ามันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ในต่อไปนะครับขอทุกคนเนี่ยมาเริ่มจุดเทียนขึ้นด้วยกันแล้วก็ขับเคลื่อนสังคมกันนะครับขอบคุณครับ